สวยฟาดมากยังโดนอ้ำพัชราภาถูกบูลลี่แรงก่อนคอมเมนต์ปลิวหายสวยฟาดมากยังโดนผู้จัดการอ้ำพัชราภาโพสต์รูปอ้ำถ่ายปฏิทินช่อง7กลับถูกชาวเน็ตบูลลี่แรงหัวล้านก่อนคอมเมนต์ปลิวหายสาบสูญสวยยืนหนึ่งที่สุดในประเทศไทยคงต้องยกให้ซุปตาตัวแม่อ้ำพัชราภาไม่ว่าการเวลาจะผ่านไปกี่ปีก็ไม่สามารถทำอะไรซุปตาหน้าเด็กได้แถมเธอยังเฉิดฉายอยู่ในวงการบันเทิงมานานถึง20กว่าปีแต่ความฮอตของอ้ําไม่เคยแผ่วแม้แต่น้อยไม่ว่าจะขยับไปทำอะไรก็เป็นกระแสไปหมดหรือรับบทละครเรื่องไหนก็ฟังทุกเรื่องอีกทั้งยังมีแฟนคลับทั่วประเทศคอยติดตามผลงานและชื่นชมเธอเป็นจำนวนมากจนได้ฉายาซุปตาหน้าแตกไปครองที่ไม่มีใครสามารถโค่นได้งานนี้เอสุภชัยซึ่งเป็นผู้จัดการส่วนตัวของอ้ําไม่พลาดโพสต์ภาพส่วนหนึ่งของปฏิทินเพื่อเรียกเป็นน้ําจิ้มให้กับแฟนคลับในอินสตาแกรมส่วนตัวจนบรรดาแฟนคลับรวมถึงคนในวงการบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมเป็นจํานวนมากแต่ดันมีชาวเน็ตคนหนึ่งที่เข้าไปคอมเมนต์ในเชิงบูลลี่ว่าหัวล้านแต่ชอบซึ่งหลังจากนั้นไม่นานโพสต์ดังกล่าวก็ถูกลบหายไปเหลือเพียงแต่โพสต์ล่าสุดของเอสุภชัยที่โพสต์ภาพของสาวอ้ําพร้อมแคปชั่นว่าคืนนี้เจอกับน้องอ้ํานะคะในละครเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจากศัตรูสู่หัวใจขอบคุณอินสตาแกรมเอขีดล่างสุปาชัย1